ก้อยซันแบ็กลงไปเป็นลูกถนัดของก้อยสัญญวงศ์เลยลูกซันแบ็กลูกป้ายหมายเลข3นี้ติดตามให้ดีเบอร์3แซมเอเชียนเกมที่กาตาร์มาแล้ว Ready? ก้อยสัญญวงศ์ถือว่าครั้งนี้ก็เป็นการติดทีมชาติครั้งที่2ครั้งนบิดมัน4เกมที่โคราชไปญาติแบ็กจุดบุกพองของลุยทันนี้มักจะญาติหมู่หรือว่าพยายามจะตัดบานทั้งที่ว่าการสืบนั้นทางด้านอินทนันนั้นสืบจี้ไปใส่แบ็กแต่ว่าลุยทันนั้นไปตัดก่อนกี่ก็เลยเฮ็ดให้เสียจังหวะไป 3-0 เปิดหัวดีสำหรับทีมลาวจี้ไปที่ลุยทันตั้งมาอีกหนึ่งวีทิทุลินอินเวียดนามทุลินครับลุยทิทันนี่ประเภทคู่นี่ลินคู่กันมาแล้วดังนั้นการประสานงานทั้งสองนี่ก็ถือว่าเข้าขากันดีที่ทำเสิร์ฟมาอีสก้อยหับล่นออกไป 2-3ทั้งทีมลาวและเวียดนามพบกันมาแล้วในประเภททีมคู่ที่มาที่ก้อยอีกแต่ละครตั้งมาก้อยป้ายโอ้โหลบโบทันตรงนี้เต็มๆหน้าเลยกรรมการมาในพ่อบานติดหน้าโอกาสแสดงออกปัจจุบันนี้เริ่มมาเทียบเท่ากับเพชรสายโดยสวาสีเกมโคราชนั้นทีมบานเตยิงเงินกับทุกผลงานให้บรรดาขาเสียประทับอุปสรรคแต่มาแล้วได้ที่4ใน4เกมตั้งที่ว่าเปิดตัวครั้งทวิตพยายามจะจี้ไปที่หัวหน้าทีมลุยที่ทันแต่ว่าบ่ข้ามสวรรค์ลาวันตามทีลวนเสิร์ฟและก้อยสัญญวงศ์ป้ายลูกนี้บ่ข้ามมันจ่อคนเวียดนามส่วนตัวหรือว่าจ่อตัวเกินไปพยายามป้ายพลิกหนีแล้วลูกซันแบ็กหรือว่าลูกป้ายนี่ต้องให้มันห่างตัวถ้าว่าจ่อตัวมันต้องใส่ปลายตีนหรือว่าขึ้นตีนนั้นป้ายบานหรือว่าป้ายกระโต้ยังบ่ลอยสำหรับลูกเสือบของทางด้านฟาร์มทีลวนปกติลูกเสือบลักษณะนี้จะเสิร์ฟติดในคะแนนติดๆกันแต่การเสิร์ฟของความที่ล้วนนี้บาดได้บาดบ่ตั้งมาโอ้ลูกนี้บาดลงอย่างแหงเลยเวียดนามทุยลินจะเป็นนักกีฬานี่จะมีการเมงตัวและวอร์มตัวตลอดเพื่อให้ร่างกายมันอบอุ่นตลอดเสร็จมาเอาละตั้งไปที่ก้อยข้างทางตอนนี้เอายังเหนียวอยู่ทุยลินป้ายมายังได้เอายากกันเดี๋ยวนี้บ่ได้ต้องตัดสินใจยังเหนียวอยู่ที่ทันทุยลินยอดโอ้การประสานงานของทุยลินเวียดนามลืมเข้าขากันดีขึ้นโดยเฉพาะที่ทันกับทุยลินแต่ว่าเต็มยังห่างมานี่ก็ยังเสียแบบสบายใจอยู่นี่เป็นการทดสอบเสียซีเกมในต้นเดือนธันวาคมนี้จะเห็นยิ่งจะมีสีสันกว่านี้ตั้งด้วยเข่าไปลืมมาแล้วขาเสียของเรา13-10ยังถิ่มระยะห่างแบบนี้ก็หายใจได้สะดวกสบายขึ้นเรื่องการป้ายเน้นทิศทาง
มิตรนันบุญประเสริฐบุญก็จะจี้ไปไผ่ลงก่อนคิดเกรงใจถ้ามาสืบได้แบบนี้เรื่อยๆนี่บอกว่าคะแนนตลอดเลยแต่ว่าลูกสืบนี่มันหาสืบได้ดังใจแบบนี้มันจะยากแต่ว่าถ้าสืบลงจุดเกรงใจนี่คะแนนจะมาโปรจีน40เหยียดในลูกสืบบอดได้นะครับสำหรับลูกสืบของมิตรอนันต์นี่16ธนันเสิร์ฟตีไปที่ปั๊มพิรวนสบายใจแล้ว19 16ขาเสียเสียสบายใจตอนนี้ต้องมาวัดกันอยู่ที่เซ็นเตอร์แบ็คต้องวัดกันด้วยลูกเสิร์ฟเพราะว่าจะเป็นปั๊มพิรวนหรือว่ามิดอนันตีไปพยายามตั้งด้วยเข่าลุ่นออกข้างไปได้ทีมต้องเล่นลูกสืบขอขึ้นซาวไว้ก่อนจี้ไปอีกแล้วต้องไปงัดกลับคืนมาจี้ลงไปสบายสบายเลยโอ้พยายามเก็บตกแล้วแต่มันโบได้ตั้งมาให้ก้อยชัยวงศ์จี้ลงไปสบายก็เป็นลูกเซตพอยต์เซตมิดของเราเบิร์นลูกล้นมาก้อยบ่ได้รอซะยืนดักอยู่แล้วพยายามไปงัดมาเกือบเตะตังในเมื่อกี้นี้ที่ทันจี้ไปใส่ความที่ล้วนมีโอกาสคุยลินอัดมาเอาแล้วได้แล้วขอตั้งมางามลุ่นไปที่ได้ลาวสู่สู่มาแล้วเป็นว่าเซตทำนี้ลาวเขาก็สามารถชนะเวียดนามด้วยคะแนน21ต่อ16ในเซตที่1เบิ่งลูกเซตพอยต์ของทางด้านลาวเขาปล่อยเข้ามาเหยียบลูกนี้ลงในแดนของเวียดนามก็ถือว่าสู้กันกินกันด้วย